ปลายปีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามครับว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรคือแนวโน้มอะไรคือเทรนด์ที่ต้องจับตาอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงรู้ก่อนปรับตัวก่อนก็มีโอกาสชนะก่อนเทรนด์เศรษฐกิจมหาภาคเทรนด์ธุรกิจความยั่งยืนเทรนด์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเทรนด์ธุรกิจ New S Curve เทรนด์สื่อและการตลาดเทรนด์อนาคตการทำงานเทรนด์คริปโตและเมตาเวิร์สเทรนด์การเมืองไทยหาคำตอบได้ที่งาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวบัตรมี3แบบครับแบบแรกออนไลน์ขยายเวลา Early Bird เหลือเพียง 2,500 บาทแบบที่2 On Ground เข้าร่วมเสวนาสดๆถามได้ทุกเซสชั่น1วันราคา 1,900 บาท3วัน 4,900 บาทเท่านั้นแบบที่3 Exclusive Dinner กับคุณอนันต์ปัญญารชุนพร้อมเสวนา3วันเต็ม 20,000 บาทสำหรับคุณผู้ชมช่อง The Standard Podcast ผมมีโค้ดพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณครับกรอกคำว่า Podcast ลด 10% สำหรับบัตรทุกประเภทที่ Thai Ticket Major ครับThis is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 Minute Historyศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับยังอยู่กันที่สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1นะครับความเดินตอนที่แล้วเราพูดถึงสมรภูมินะครับทางน้ำนะครับยุทลันทางตอนเหนือของเยอรมันเป็นความพยายามของอังกฤษครับในการที่จะปิดล้อมเยอรมันเพื่อที่ทำให้เรือส่งสินค้านำเข้าเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรืออาหารนั้นไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงเยอรมันได้รวมถึงสมรภูมิหลักๆเลยก็คือสมรภูมิแวร์ดุนที่มีคนตายนับแสนในกรอบเวลา320วันกันด้วยครับเรามาดูกันที่แนวรบด้านตะวันออกของเยอรมันกันบ้าง นะครับในกรอบเวลานั้นครับก็คือทศวรรษ1910นะครับเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิรัสเซียนั้นเจอกับสภาวะที่มีความไม่แน่นอนความผันผวนทางการเมืองสูงครับเพราะเป็นช่วงที่ราชบัลลังก์ของราชวงศ์โรมานอฟภายใต้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นั้นเปราะบางสั่นสะเทือนมากสกิดนิดเดียวก็คงจะเซแล้วก็ล้มไปเลยนะครับพวกเขาเจอปัญหาแรงกระเพื่อมมหาศาลเรื่องของการเมืองเองก็ดีเรื่องของปัญหาปากท้องประชาชนความไม่พอใจของประชาชนต่อรัสปูตินปัญหาการกดขี่และอีกมากมายดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่เยอรมันนั้นจะสามารถเอาชนะแนวรบทางตะวันออกเหนือรัสเซียได้เพราะว่าทางรัสเซียเองนั้นไม่สามารถที่จะส่งกำลังบำรุงไปได้อย่างเต็มที่อีกด้วยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครับก็กระเด็นตกบัลลังก์ในวันที่15มีนาคมปี1917ขณะที่รัสเซียเองครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสหภาพโซเวียตผ่านการปฏิวัติบอลเชวิค17กรกฎาคม1917แล้วพวกเขาจึงมีการยุติการส่งกำลังบำรุงไปที่แนวรบฝั่งตะวันตกของพวกเขาหรือตะวันออกของเยอรมันนอกจากนี้พวกเขายังละทิ้งสมรภูมิสงครามโลกในครั้งนี้ไปเลยครับดังนั้นพันธมิตรทริปเปิลอองตอง3ชาติหลักตอนนี้เหลือแค่2ชาติหลักเท่านั้นนะครับก็คือจักรวรรดิบริติชแล้วก็ฝรั่งเศสเยอรมันเองถือได้ว่าตัดเสี้ยนหนามทางตะวันออกไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าในการทำการรบที่สมรภูมิทางตะวันตกอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าพันธมิตรอีก2จักรวรรดิคือออสเตรียฮังการีและออตโตมันจะอ่อนแรงและพร้อมที่จะพ่ายแพ้ได้ทุกเมื่อแล้วก็ตามแต่การที่จะชนะได้ครับเยอรมันจำเป็นต้องมีกองหนุนเข้าไปเสริมแนวหน้านะครับโดยทางด้านขององค์กรที่เรียกกันว่า OKL หรือกองบัญชาการฐานสูงสุดนำโดยไคเซอร์วิลเฮมที่2ด้วยพระองค์เองพาวล์ฟอนฮินเดนบวกเอริกลีเดนดอฟมีการประมาณการกันนะครับว่าพวกเขาถ้าต้องการชนะจำเป็นต้องมีการเติมกำลังหนุนเข้าไปอีก1ล้าน1แสนนายจึงจะเพียงพอในการเผด็จศึกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อพวกเขาดูทะเบียนทหารครับพบว่ากำลังของชายหนุ่มที่มีความพร้อมในการที่จะเติมเข้าไปในสนามรบนั้นอย่างเต็มที่พวกเขามีแค่ 250,000 นายแค่นั้นเองทีนี้มาดูครับหนึ่งในจุดพลิกผันที่สำคัญก็คือการที่สหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้มีการวางตัวเป็นกลางมาตลอดเลยกลับมาพลิกครับเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในปี1917พวกเขานั้นในตอนต้นดำรงตนเป็นกลางมาตลอดเลยแม้ว่าพลเมืองของพวกเขานั้นจะเสียชีวิตหลายร้อยคนเลยนะครับจากเหตุการณ์เรือลูซิตาเนียซึ่งเป็นเรือที่เดินทางจากนิวยอร์กไปยังไอร์แลนด์นั้นได้อับปางลงครับจากการยิงตอร์ปิโดของเรือดำน้ำเยอรมันในเดือนพฤษภาคม2ปีก่อนนั้นคือ1915แต่จากการที่สหรัฐพบนะครับว่าเยอรมันโดยอาร์ทูร์ ซิมเมอร์มันรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับส่งโทรเลขไปยังประธานาธิบดีของเม็กซิโกเวเนสติอาโนคารันซาเพื่อเตรียมให้เม็กซิโกนั้นเตรียมกำลังพลในการบุกตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาทั้งที่สหรัฐเองไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆเลยต่อเยอรมัน
ทำให้ประธานาธิบดีในเวลานั้นครับวูดโรว์วิลสันประกาศสงครามกับเยอรมันในวันที่6เมษายนปี1917ในขณะที่เยอรมันต้องการกำลังพล1ล้านคนแต่มีกำลังพลที่พร้อมสำหรับการเติมเข้าไปในสนามรบเพียงแค่ 250,000 คนฝ่ายทริปเปิลอองตองที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมสามารถที่จะเติมทหารใหม่ในแนวหน้าได้วันละ 10,000 คนและตลอดช่วงเวลาที่เหลือครับสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งกำลังพลเข้าไปสู่แนวรบรวมกันแล้วทุกผลัด4ล้านนายหากมองไปในไส้ครับเข้าไปดูในสังคมเยอรมันระบบเศรษฐกิจในเวลานั้นจะพบว่าเยอรมันนั้นเจอปัญหาอาหารไม่เพียงพอครับการส่งกำลังบำรุงนั้นเป็นไปได้อย่างล่าช้ากำลังสำรองมีไม่เพียงพอในการที่จะเติมเข้าไปในแนวรบส่วนหน้าพวกเขาจึงจำเป็นครับต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวิธีง่ายที่สุดครับคือการพิมพ์ธนบัตรออกมาให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอแต่ปัญหาครับการพิมพ์ธนบัตรเฉยๆโดยที่ไม่มี productivity หรือผลิตภาพคอยไล่ออกมาก็เลยทำให้เงินที่พิมพ์ออกมานั้นเกิดสภาวะเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อหนักขึ้นเรื่อยๆและรวดเร็วประชากรเองประสบปัญหาในการรับสารอาหารน้อยกว่าที่เป็นโดยเฉพาะความไม่เพียงพอของเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ในท้ายที่สุดครับสองนายพลของกองทัพเยอรมันพาวล์ ฟอน ฮินเดนบวร์กและเอริก ลูเดนดอฟมือซ้ายและมือขวาของไกเซอร์วิลเฮมที่2ตระหนักดีแล้วครับว่าหากสงครามยืดเยื้อต่อไปเยอรมันสาหัสแน่นอนทั้ง3ตระหนักดีนะครับว่าทางที่ดีที่สุดคือการยอมแพ้เจรจาหยุดยิงพฤศจิกายนปี1918ครับประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันยื่นคำขาด14ข้อให้กับฝ่ายเซ็นทรัลพาวเวอร์หรือมิดเดิลเมกเตอร์ที่เหลือแต่เยอรมันชาติเดียวแล้วนะครับที่ยังไม่ยอมแพ้ในเวลานั้นคำขาดที่ต้องให้ปฏิบัติคือต้องให้ไกเซอร์วิลเฮมที่2สละราชบัลลังก์โดยสมบูรณ์ดังนั้น9พฤศจิกาจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเยอรมัน Last Emperor ไคเซอร์วิลเฮมที่2ยอมสละราชบัลลังก์และมอบอำนาจให้กับเจ้าชายมัคซิมิเลียนฟอนบาเดนเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจไปทีนี้ครับการจะยอมแพ้และการลงนามในข้อตกลงที่พวกเขายังไม่รู้ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันไม่ใช่แค่ยกธงขาวแล้วก็จบกันไปหากสังเกตไปในรายละเอียดจะพบนะครับว่าผู้ที่เจรจายอมแพ้สงครามโลกครั้งที่1ในวันนั้น11พฤศจิกายน1918ไม่ใช่บุคคลที่นำเยอรมันสู่สงครามไม่ใช่ผู้บัญชาการที่ออกไปอยู่ในแนวรบอย่างไคเซอร์วิลเฮมที่2พาวล์ฟอนฮินเดนบวร์กเอริกลูเดนดอฟแต่กลายเป็นรัฐบาลพลเรือนสายสังคมนิยมของเยอรมันครับดังนั้นในกรอบเวลาสั้นๆก่อนที่จะมีการยอมแพ้เยอรมันในเวลานั้นค่อยๆถ่ายอำนาจจากจักรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่2และกองทัพให้กับนักการเมืองโดยเฉพาะสายสังคมนิยมในรัฐสภาไรชตากโดยเฉพาะนักการเมืองสังกัดพรรค SPD ทั้งนี้เพื่อให้นักการเมืองสายสังคมนิยมเป็นผู้ออกหน้าในการเจรจาเหตุผลที่พวกเขาให้กับสาธารณชนเยอรมันในเวลานั้นก็คือคู่สงครามคือทริปเปิลอองตองคงไม่อยากเจรจากับทหารที่รบกับพวกเขาและน่าจะอยากคุยกับรัฐบาลพลเรือนมากกว่าว่ากันนะครับว่าพอล ฟอน ฮินเดนบวร์กและเอริก ลูเดนดอฟตระหนักดีครับว่าถ้าเขาทั้งสองคนเป็นผู้นำการเจรจาการพ่ายแพ้ก็จะทำให้เขาทั้งสองคนนั้นไม่มีที่อยู่ในสังคมแต่จะยอมแพ้ก็ไม่ได้สู้มอบอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนสังคมนิยมเป็นคนจัดการให้เลือดเปื้อนมือคนอื่นดีกว่าเปื้อนมือตัวเองดังนั้นครับจึงปรากฏชื่อของหัวหน้าพรรค SPD ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสภาเยอรมันที่มีชื่อว่าเฟเดริกแอร์เบิร์ตเป็นผู้นำรัฐบาลพลเรือนเยอรมันใหม่ภายใต้ยุคสาธารณรัฐเป็นผู้ลงนามการประกาศยอมแพ้และเตรียมการเจรจากับฝ่ายผู้ชนะสงครามผู้ลงนามฝ่ายฝรั่งเศสครับก็คือจอมพลแฟร์ดินองฟอกสำหรับฝ่ายเยอรมันนั้นก็ประกอบไปด้วยมาทิอัสเอร์สเปเกอร์ท่านคาวต์อัลเฟรดโอเดนดอฟจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็พันตรีเดดลอฟฟอนฟินเทเฟลด์จากกองทัพ บกเยอรมันดังนั้นภาพที่ปรากฏครับก็คือนักการเมืองในเบอร์ลินนั่นแหละเป็นตัวการในการตัดสินใจยอมแพ้สงครามทั้งที่สมรภูมิหลักๆนั้นยังถือได้ว่าไม่มีใครกำชัยชนะโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทหารเยอรมันซึ่งอยู่ในแนวหน้ายังมีความเชื่อต่อไปว่าสู้ต่อไปอีกสักนิดพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะมีทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเวลานั้นมีความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังที่รัฐบาลเบอร์ลินเป็นผู้ประกาศยอมแพ้สงครามเพราะสำหรับพวกเขาผู้ที่เสียสละชีวิตของพวกเขาเข้าไปรบในสนามเพราะในสมรภูมิพวกเขายังคงมีความฮึกเหิม
และเชื่อว่าอีกนิดเดียวพวกเขามีสิทธิ์ที่จะพลิกเกมและเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ยิ่งไปกว่านั้นครับการเจรจาสนธิสัญญาแวร์ซายกลางปี1919ที่ลงเอยด้วยข้อตกลงที่แสนจะไม่เป็นธรรมต่อเยอรมันเป็นข้อตกลงที่นักการเมืองสายสังคมนิยมและรัฐมนตรีคลังเยอรมันในเวลานั้นคือมัทธิอัสเอสแบเกอร์เป็นผู้นำการเจรจารอยแค้นของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ทหารผ่านศึกในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1พวกเขารู้สึกว่าถูกหักหลังภาษาเยอรมันเรียกว่า Deutscher Todeslegende หรือตำนานแห่งการถูกหักหลังสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ฝังใจทหารผ่านศึกจำนวนมากฝังลึกลงไปในรากของจิตใจของพวกเขาแค้นฝังหุ่นครับเมื่อเยอรมันโดยรัฐบาลพลเรือนลงนามยอมรับเงื่อนไขอันแสนจะไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซายมัทธิอัสเอสแบเกอร์จึงถูกลอบสังหารในปี1921คนเยอรมันจำนวนมากครับจึงไม่พอใจการเมืองของสาธารณรัฐไวมาร์ก็คือระบอบการปกครองใหม่ที่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยพวกเขายังคงโหยหาผู้นำที่แข็งแกร่งที่จะพาพวกเขากลับไปสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้ครับนำไปสู่ปมประเด็นที่เป็นชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นไม่เกินเลยจนเกินไปนะครับหากจะบอกว่าสงครามโลกครั้งที่1มันคือปฐมบทของสงครามโลกครั้งต่อมาคือสงครามโลกครั้งที่2สำหรับบุคคลในสงครามโลกครั้งที่1ที่เอ่ยถึงหลายๆคนครับต่อมากลายเป็นบุคคลสำคัญในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนายกสภาการราชนาวีของจักรวรรดิบริติชหรือว่า First Lord of Admiralty of the British Empire ผู้เป็นสถาปนิกของการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกปฏิบัติการสมรภูมิแกลลิโปลีที่พ่ายแพ้ผู้นั้นมีชื่อว่าวินสันเชอร์ชิลล์ต่อมาเขาก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรที่พาฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายกำชัยชนะในสงครามโลกครั้งต่อมาในขณะที่ผู้พันหนุ่มแห่งกองทัพออตโตมันผู้ไม่ยอมสยบต่อกองกำลังของ British Empire และกองกำลังของแอนแซกหรือกองกำลังผสมออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในเวลานั้นนำกองทัพของตนเองและพาออตโตมันไล่ผู้รุกรานออกจากพื้นที่และชายคนนี้ยังเป็นผู้กอบกู้เอกราชของออตโตมันกลับมาหลังสงครามโลกครั้งที่1และสถาปนาสาธารณรัฐเตอร์กีเยจนได้รับฉายาว่าอาตาเทิร์กบุคคลผู้นี้มุสตาฟาเคมาลก็คือบิดาแห่งเติร์กหรืออาตาเติร์กในเวลาต่อมาเรืออากาศเอกแฮมันเกอริงหนึ่งในวีรบุรุษสงครามบนน่านฟ้าบนสมรภูมิแวร์ดุนอีกหนึ่งบุคคลที่รู้สึกเหมือนถูกหักหลังรุนแรงต่อมาเขากลายเป็นหนึ่งในแกนนำพรรคนาซีและผู้บัญชาการกองทัพอากาศนาซีเยอรมันหรือลูฟต์วาเฟอร์ร้อยเอกหนุ่มดาวรุ่งของฝรั่งเศสชาลส์เดอโกลที่ถูกจับตัวเป็นเชลยในสงครามโลกครั้งที่1จากสมรภูมิแวร์ดุนต่อมากลายเป็นผู้นำต่อต้านนาซีในสงครามโลกครั้งที่2และก้าวมาเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ผู้บังคับบัญชาของชาลส์เดอโกลในสมรภูมิเดียวกันพันเอกฟิลิปเปแตงผู้บัญชาการทหารระดับสูงของฝรั่งเศสในสมรภูมิแวร์ดุนเจ้าของฉายาราชสีแห่งแวร์ดุนหรือเลลยงเดอแวร์ดุนกลายมาเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่กลายมาเป็นหุ่นเชิดของนาซีเยอรมันในช่วงที่เยอรมันนั้นบุกเข้าฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่2และสถาปนาเอต้าฟรองเซ่เรจิมเดอวิชีในช่วงปี1940ถึง1945และคงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ก็ขอฟินาเล่ครับกับจ่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ชาวออสเตรียที่ชิงชังชาติกำเนิดของตนเองที่เกิดในจักรวรรดิออสเตรียฮังการีภายใต้ราชวงศ์ฮับสบูร์กโดยความที่เกลียดความหลากหลายทางเชื้อชาติจนมาสมัครเป็นทหารเยอรมันในสมรภูมิซอมพกพาเอาความเกลียดชังเครียดแค้นที่ถูกหักหลังบ่มเพาะจนในที่สุดกลายมาเป็นผู้นำปีศาจของนาซีเยอรมันและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการอธิบายนะครับว่าสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1ที่เป็นปฐมบทของสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีรายละเอียดอย่างไรครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears